นี่ครับต้นต่อไปครับเป็นไซจีนพันใบกลมตกกระถางครับเนี่ยครับครับผมเป็นไซจีนใช่ไหมครับครับไซจีนพันใบกลมครับพันใบกลมเนี่ยครับใบเขาจะกลมๆแต่ไม่ใช่เหมือนพวกไซใบกลมอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับรากต้นนี้มีเอกลักษณ์คือรากเขาผายสวยงามครับรากผายรอบเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะลำต้นนะครับตอนช่วงที่เขาตกไปเขาบิดโค้งสวยงามมากเลยครับลองหมุนมันให้ดูหน่อยผมไม่ได้ครับต้นนี้ครับมันหมุนไม่ได้ครับพี่เนี่ยครับถ่ายเนี่ยต้องถ่ายตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับครับเขาต้นเขาจะบิดตกลงมาสวยมากเลยครับเอกลักษณ์ของเขาต้นนี้ผมโอ้ต้นนี้ไซยีนตกกระถางต้นนี้สวยเลยนะครับครับผมตกในมีลีลาด้วยนะครับต้นใหญ่เหมือนกันครับตกเนี่ยวัดจากยอดลงมานะครับครับประมาณ90เซนนะครับโอ้90เซนเลยนะครับจากยอดลงไปข้างล่าง90เซนครับขนาดกระถางก็อยู่ประมาณ40เซนครับขนาดก็ประมาณ40เซนใช่ไหมครับครับความกว้างครับนี่ก็เป็นต้นมะขามครับกำลังแตกใบอ่อนเลยครับต้นนี้ให้ชมครับต้นนี้ขายไปแล้วครับไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเอามาให้ชมครับครับผมมีฝักด้วยนะครับข้างบนมีฝักด้วยครับนะครับมีฝักอยู่หนึ่งฝักครับอ๋อมีฝักติดฝักได้ใช่ไหมครับครับผมต้นนี้ติดฝักบ่อยครับครับจะมีแล้วต้นต่อไปนะครับเป็นชาฮอกเกี้ยนครับต้นใหญ่มากครับต้นนี้ชาใช่ไหมครับใช่ครับชาเกี้ยนต้นนี้ก็ขายไปแล้วเหมือนกันครับให้ชมให้ชมใช่ครับมีเจ้าของแล้วครับต้นนี้ใช่ครับสองต้นนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมครับ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 ผมเนี่ยครับต้นนี้ก็จะเป็นมะสังเกาะหินครับแต่ต้นนี้ยังไม่จบนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับเกาะแน่นสมพอสมควรเลยครับหินก็มีบ่ามียอดที่สวยงามต้นนี้มาสังเกาะหินครับผมลากรอบเลยนะครับต้นรอบรอบรอบครับเกาะได้แนบเลยนะครับนี่ก็อีกต้นครับผมเนี่ยต้นเนี้ยเกาะแน่นมากเลยครับเกาะแนบเลยนะครับครับผมโอ้มันต้นนี้ใกล้จะจบแล้วนี่ครับครับผมนิดนึงนะครับครับผมรอทดกิ่งทำรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับมาสังตรงนี้ครับมาสังก็น่าเล่นนะครับครับผมเบรกก่อนแล้วก็มาฝั่งนี้เลยพี่ต้องไปยืนฝั่งนู้นต้นนี้ก็จะเป็นเพมนาโคนคู่นะครับเพมนาต้นนี้สวยงามมากครับคือมีซากครับมีขนาดเด่นต้นนี้เป็นไงคือซากครับแล้วก็ลำต้นโคนคู่สวยงามอยู่ครับต้นนี้จบแล้วนี่นะครับต้นนี้ครับผมรายละเอียดครบเลยนะครับครับแล้วต้นต่อไปเป็นยังไงครับต้นต่อไปเป็นมะนาวเทศครับนี่ครับมะนาวเทศหอมหน้ามาอยู่ตรงนี้นะครับครับผมเป็นมะนาวเทศทรงต้นครับอ๋อมะนาวเทศกงกิ่งแบบชัดเจนเลยครับจังหวะกิ่งดีมากเลยครับต้นนี้มะนาวเทศครับผมจบแล้วนะครับต้นนี้จบแล้วครับสวยแล้วนะครับต้นนี้แล้วต้นต่อไปต้นต่อไปก็เป็นมะนาวเทศเหมือนกันครับต้นนี้เป็นมะนาวเทศครับผมต้นนี้เป็นกลุ่มกอครับครับผมแล้วต้นต่อไปแล้วครับต้นต่อไปเป็นโพฮาวายครับต้นนี้โพฮาวายใช่ไหมครับครับผมลากรอบทุกด้านเลยนะลากรอบทุกด้านครับจบแล้วนะครับต้นนี้ครับผมต้นนี้ต้นต่อไปแล้วครับโพฮาวายเหมือนกันครับต้นนี้นะโพฮาวายนี่ครับต้นนี้ก็เป็นบ๊วยน้ำเกาะหินครับขนาดความสูง30เซนครับต้นต่อไปเป็นมะขามทรงตกกระถางครับ
ต้นนี้เขาตกอ่อนช้อยดีครับผมเลยมาทำผิวก็อายุค่อนข้างเยอะครับผิวแตกลายงาเก่าแก่ดีอยู่ครับครับผมอ่ะออกมาดูนี้ก่อนเนี่ยครับต้นต่อไปก็จะเป็นมะขามเกาะหินนะครับเนี่ยครับอันเนี้ยจะเป็นมะขามเกาะหินที่แบบเตี้ยๆมากเลยครับคือมะขามเกาะหินตัวนี้นี่ครับเตี้ยๆเลยครับแต่ครับไม้ยังไม่จบนะครับครับแล้วก็ต้นต่อไปก็เป็นมะขามเกาะหินเหมือนกันครับต้นนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับต้นนะครับต้นนี้เทียนทะเลเหรอครับเป็นเทียนทะเลเกาะหินครับเทียนเกาะหินนานจะเคยเห็นต้นใช่ครับเกาะแน่นมากเลยนะครับลองดูครับต้นนี้เกาะแน่นมากเลยอ่ะต้นนี้เกาะแนบเลยนะครับหินแนบหินเลยนี่นะครับเทียนทะเลเกาะหินครับทะเลเกาะหินต้นนี้ก็จะเป็นหนามพรมครับเป็นไม้แบบลีลาครับครับผมเป็นตอมาจากธรรมชาติแล้วก็เอามาสร้างเสริมสร้างพุ่มนิดหน่อยครับครับมันจะจบแล้วนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยหนามพุ่มเนี่ยครับผมชอบผิวเขาครับคือผิวเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับหนามพุ่มจะผิวสวยอย่างนี้นะครับครับผมแตกสะเก็ดเลยนะครับครับแล้วติดซากด้วยนะครับต้นนี้ครับผมติดซากด้วยครับครับแล้วต้นต่อไปครับแล้วก็จะเป็นพวกบวยน้ำโครงสร้างอะครับครับผมเป็นบวยน้ำโครงสร้างครับไม้ยังไม่จบครับนี่เป็นไม้บวยน้ำโครงสร้างครับผมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับผมมีหลายต้นนะครับก็แล้วก็ต้นนี้ก็มาขามเกาะหินอีกต้นนึงครับนี่ครับเป็นครับผมต้นนี้ถ้าจบแล้วน่าจะประมาณ 50-60 เซนนะครับครับผมบอนไซบ้านมดนะครับก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แบบสร้างสำเร็จแล้วหรือว่าจะเป็นไม้จัดรากกิ่งตอนไม้จิ๋วอะไรคือมีครบทุกอย่างเลยครับก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามผลงานของผมด้วยนะครับ No more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lostThere's nowhere else to go. All I do is fall.